ิ่งแรกที่เพราะว่าเวลาคนเราเจอกันก็คือจะเห็นหน้าก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไอ้ส่วนอื่นยังพอหลบได้ใช่ไหมถ้าตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไปแสดงเนี่ยจะบอกว่าไม่เอาเสื้อแขนกุดไม่ใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่ไอ้นู่นไม่ใส่ไอ้นี่ไม่ใส่ใส่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ข้อจำกัดเยอะมันก็ไม่ควรไงคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เราแบบพร้อมเสมออะไรเงี้ยก็อยากทำอย่างท้องแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอ้วนขึ้นมานิดนึงทานเยอะขึ้นมานิดนึงเอามาละเร็วมากเร็วมากๆอะค่ะใช่พออายุมากขึ้นจะสะสมของไขมันได้เยอะขึ้นผู้หญิงเป็นง่ายกว่าผู้ชายไหมคะแน่นอนครับผู้หญิงเป็นง่ายผู้ชายเพราะว่าอะไรคะสถิติเพราะว่าฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะไม่เหมือนฮอร์โมนในเพศชายจะต่างกันจะสะสมไขมันผู้หญิงจะสะสมไขมันได้เยอะกว่าค่ะไม่รู้กรรมเป็นกรรมอะไรอะนะคะกรรมนะแล้วคุณหมอคะขอถามถึงเทรนด์การยกกระชับผิวหน้าในปี2012เนี่ยมีอะไรบ้างคะเราก็ต้องแบ่งเป็น non-invasive กับ invasive คือคำว่า non-invasive ก็คือไม่ได้มีการเจาะไม่ต้องฉีดยาชาอะไรลงไปนะคะก็เช่นในกลุ่มของ RF นะครับหรือโฟกัสอัลตราซาวด์นะครับหรือเลเซอร์ที่ยิงจากภายนอกนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า non-invasive ค่ะส่วนตัว invasive นะครับก็คือในกลุ่มของ acrylic เทรนด์ก็จะมีมา2อย่างนะครับคือคนไข้ที่ไม่ค่อยกลัวเข็มนะครับก็ทำในกลุ่มของคลิปก็จะดีกว่าเพราะทำครั้งเดียวอยู่ได้นานมากนะครับผลที่ได้มันมากจริงๆมันดีจริงถ้าเปรียบเทียบกับอันที่เป็นนอนอินเวสทีฟเนี่ยผลที่ได้สูงสุดไม่เท่ากันแต่เพราะจริงมันอยู่แล้วมันจริงจากภายนอกความร้อนที่จะใส่เข้าไปถึงใต้ผิวหนังเนี่ยมันไม่เท่ากับใส่เข้าไปโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นมันหนึ่งก็จะผลสูงสุดก็จะไม่เท่านะครับสองระยะเวลาที่อยู่ก็ไม่ยาวนานแล้วนะครับอาจจะต้องมาทำซ้ำในทุก 1-2 ปีค่ะนะครับซึ่งหมอก็รักษาได้ทั้ง2รูปแบบว่าอยากจะทำเป็นแบบนี้หรืออีกแบบนึงแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความต้องการของคนนะครับค่ะแล้วตัวที่คิดว่าปีนี้คนที่จะแบบอยากจะทำมากที่สุดน่าจะเป็น Acrylic หรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะคนในกลุ่มที่อายุสูงสนใจเรื่องความงามมากขึ้นค่ะสนใจเรื่องความสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยไข้ที่มารักษาเนี่ยกลุ่มที่อายุมากๆเกิน40กว่าขึ้นไปอาจจะมีไม่มากแต่เดี๋ยวนี้มีมากขึ้นเพราะคนอายุยาวนานมากขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องการแก่ช้าลงต้องการดูดีให้ยาวนานที่สุดก็ผู้หญิงเนาะใช่ใครๆก็อยากสวยอ่ะก็จะมีคนไข้ในกลุ่มนี้เยอะขึ้นเป็น 2-3 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมาโอ้โหแล้วพูดถึงเรื่องของตอนนี้ที่เขาฮิตกันอีกเรื่องนึงคือโบท็อกซ์ที่จะช่วยโบท็อกกระชับได้เหมือนกันโอเคโบท็อกเน้นในเรื่องของรอยย่นหน้าผากรอยขมวดคิ้วและริมตาคือริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้านี่มันเกิดจากกล้ามเนื้อใช่ไหมใต้ผิวหนังเราจะของเราจะมีกล้ามเนื้อเวลาเราแสดงสีหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังมันเยอะซะด้วยค่ะเวลาที่มีละครอะไรเงี้ยค่ะเยอะด้วยคนที่พูดแล้วเหมือนกับว่าเอ้ยพูดแล้วออกมาทางหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นใช่ไหมคะแต่พวกประเภทนิ่งๆพูดแล้วดูไม่ออกว่ารู้สึกอะไรอันเนี้ยถือว่ากำไรชีวิตเราอาจจะรำคาญเพื่อนหน่อยแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยย่นแต่จริงๆแล้วความจริงใจอันนี้พูดถึงเรื่องแบบว่าสมมติว่าเราคบเพื่อนในสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแสดงสีหน้าตลอดใช่มันต้องใช้ใครจะเป็นหน้ายืนหน้าตัวยิ่งคุณนุ่นเป็นนักแสดงใช่ไหมเราจะต้องพบปะผู้คนเยอะใช่ค่ะใช่บทของนี่คือตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งกินการนะคะคิ้วเท่านั้นส่วนการยกกระชับจะสู้ในมันโบท็อกก็สามารถฉีดช่วยยกกระชับได้แต่ว่าฤทธิ์ของมันในการยกกระชับนี่ไม่เด่นเท่ากับตัวที่เลยจุดเด่นคือไม่เหมือนกันใช่ครับจุดเด่นไม่เหมือนกันค่ะก็คุณหมอก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากจะยกกระชับก็ใช้ Acrylic ดีกว่าคอแนวกลางแก้มเหนือร่องแก้มใช้ Acrylic ดีกว่ามีตัวที่ใกล้เคียงกันไหมคะคุณหมอนะตอนนี้ตัวที่ใกล้เคียงกับ Acrylic ก็มีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นในกลุ่มของ Non Invasive ก็คือยิงจากภายนอกก็ใช้เลเซอร์ของ Acrylic เนี่ยยิงจากภายนอกแล้วก็เราทำความเย็นที่ผิวหนังเนี่ยไม่ให้เกิดความร้อนผิวหนังชั้นบนเพื่อให้ความร้อนลงไปถึงผิวหนังชั้นล่างอ๋อก็คือมีทาอะไรเย็นๆทาเจลลงไปก่อนเพื่อป้องกันใช่แล้วครับแล้วหัวยิงเนี่ยก็จะมีความเย็นที่ตัวหัวยิงด้วยเพื่อป้องกันผิวหนังจากความร้อนไม่นะซึ่งเดี๋ยวหมอก็จะกล่าวในช่วงถัดไปด้วยค่ะคุณหมอคะแล้วคือเลเซอร์เนี่ยมันเป็นแสงหรือเปล่าคะเลเซอร์มันเป็นแสงแล้วแสงนี่อันตรายไหมคะเราจะมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นความถี่เป็นความถี่เป็นในกลุ่มของอินฟราเรดจะมองไม่เห็นแล้วถ้าพูดถึงว่าเราทำบ่อยครั้งหรือว่าในปริมาณที่ค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยค่ะเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะหมายถึงว่าจะมีผลมันจะมีผลข้างเคียงไหมคะนี่เป็นคำถามที่ก็มีคนถามเยอะนะฮะ
แสงเนี่ยมันไม่ทำให้ยีนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กรรมภาพรังสีเพราะฉะนั้นยีนเราจะไม่เปลี่ยนแปลงทีเดียวความร้อนเป็นกระตุ้นคอลลาเจนแต่ไม่ทำลายยีนไม่ทำลายตัวเซลล์เซลล์สร้างไม่ได้ทำลายนี้จะปลอดภัยมากมันสบายใจขึ้นเยอะสบายใจใช่ค่ะคือกังวลมากเพราะว่าคุณผู้หญิงสมัยนี้นะมักจะดูแลผิวพรรณด้วยการทำเลเซอร์แล้วก็เลยอยากจะถามคุณหมอเนี่ยว่าเลเซอร์เนี่ยถ้าทำบ่อยมันคือการยิงแสงก็กลัวว่าจะมีผลข้างเคียงตอนที่เราอายุมากขึ้นบ่อยเนี่ยก็คือในความดูแลของหมอว่าขนาดนี้พอแล้วหรือยังนะครับก็แล้วแต่ระยะเวลาค่ะนะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับคือถ้าอยู่ในมือหมอนี่สบายใจได้สบายใจได้แน่เพราะหมอจะรู้ว่าผิวขนาดนี้ควรทำไหมหรือไม่ควรทำหรือจะเว้นเดือนนึงหรือจะเว้น2เดือนหรือไม่ต้องทำเลยปีนึงค่ะหมอจะดูให้แต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วนะใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะอยู่ให้ทำควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ถูกไหมคะให้หมอทำทุกครั้งเป็นการทำทุกครั้งจะปลอดภัยค่ะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะให้คุณหมอฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเรื่องของการยกกระชับผิวสักหน่อยนึงค่ะก็อย่างแรกเลยควรจะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสุขภาพร่างกายพักผ่อนเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อกำลังกายบ้างนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเพราะมันทำให้เกิดเม็ดสีผิดปกติแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นได้นะครับแล้วก็ทาครีมที่เหมาะสมกับผิวหน้าในวัยของเราวัยนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆจะรักษายากขึ้นนะครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอบอยธนาวิทย์พิสุทธานานท์และคุณนุ่นดารานทิตากวินเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยเรื่องการดูแลผิวพรรณแล้วก็ความงามของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการดูแลผิวพรรณความงามนะคะที่คนสมัยนี้นะคะให้ความนิยมกันมากขึ้นที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะได้สวยได้หล่อกันแล้วก็มีความมั่นใจในอายุที่มากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองตัดสินใจดูนะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเวลาของช่วงนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็กลับมาพบกับHub of Healthศูนย์กระจายข้อมูลสุขภาพกันได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะAcuLeaf นวัตกรรมล่าสุดในการสลายไขมันยกกระชับใบหน้าและสัดส่วนที่แพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับรักษาแค่ครั้งเดียวผลการรักษายาวนานสูงสุดถึง10ปีปลอดภัย 100% ตามมาตรฐานสากลระดับ World Class ผ่านการตรวจสอบจากอย.ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่ธนพรคลินิก The Science of Beauty สิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมรายการยกกระชับทั่วหน้าด้วย Acrylic ราคาปกติ 430,000 บาทบุคคลทั่วไปเหมาจ่ายในราคา 160,000 บาทพิเศษสำหรับ10สายแรกที่โทรเข้ามาเพียง 120,000 บาทเท่านั้นพร้อมรับฟรียกกระชับใต้คางและลำคอมูลค่า 60,000 บาทฟรีทันทีเพียงโทรมาที่ Call Center 02-686-9100